ประธานาธิบดีบารักโอบามากำลังจะลงจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการช่วงต้นปีหน้านะคะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามีงานเลี้ยง ระหว่างสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวพร้อมกับคนดังมากมายมาร่วมกันในงานนี้นะคะเพราะว่าเป็นงานเลี้ยงอย่างเป็นทางการครั้งสุดท้ายของบารักโอบามาค่ะงานนี้ก็มีการขอบคุณผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวนะคะเป็นงานเลี้ยงที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วผู้ร่วมงานก็มีทั้งผู้สื่อข่าวแขกผู้มีเกียรตินักแสดงและเหล่าคนดังแน่นขนาดเลยแหละค่ะแต่ว่าเป็นไปด้วยความสนุกสนานเพราะระหว่างพูดคุยบารักก็ปล่อยมุกปล่อยเรื่องตลกเกี่ยวกับรัฐบาลเกี่ยวกับสหรัฐแล้วก็สื่ออยู่ตลอดเวลานะคะรวมถึงไม่ลืมที่จะยกย่องอดีตผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ประจำกรุงเตหะรานประเทศอิหร่านคือนายเจสันเรซายันซึ่งถูกจำคุกที่อิหร่านมานานถึง18เดือนและเพิ่งได้รับการปล่อยตัวเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาค่ะแต่ไฮไลท์ของงานนี้เลยตลอดทั้งค่ำคืนที่เรียกเสียงหัวเราะได้มากที่สุดคือการยิงมุกจิกกัดโดนัลด์ทรัมป์นะคะโดนัลด์ทรัมป์ไม่มาในค่ำคืนที่ผ่านมาคุณลิขนาก็บอกปกติมานะคะแต่ปีนี้กลับไม่มาร่วมงานค่ะก็ไม่รอดเลยค่ะที่จะถูกประธานาธิบดีบารักโอบามาแซวนะคะเมื่อนายโอบามาบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรครีพับลิกันคงไม่อยากเชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์มีโอกาสเป็นตัวแทนพรรคมากที่สุดค่ะเพราะก็เคยกล่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์ขาดประสบการณ์ด้านนโยบายต่างประเทศที่จะมาเป็นประธานาธิบดีแต่ถ้าพูดกันอย่างเป็นธรรมแล้วหลายปีที่ผ่านมาโดนัลด์ทรัมป์ก็ไปพบผู้นำจากทั่วโลกนะทั้งนางงามสวีเดนนางงามอาร์เจนตินานางงามอาเซอร์ไบจานนะคะโอ้โหมุกนี้เรียกเสียงเฮฮาเกลียวกราวถึงขั้นลุกขึ้นยืนกันเลยเพราะก็เป็นการจิกกัดนายโอบามาถึงการประกวดมิสยูนิเวอร์สที่ผ่านมาขออภัยจิกกัดโดนัลด์ทรัมป์กับเรื่องการประกวดมิสยูนิเวอร์สที่นายทรัมป์เคยเป็นเจ้าของก็ได้ผลแล้วค่ะแต่ว่าไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างเอาช่วงโค้งสุดท้ายเลยละกันที่นายโอบามากล่าวขึ้นพูดบนโพเดียมนะคะเขาบอกว่าขอพูด2คำสุดท้ายจากนั้นยก2นิ้วขึ้นปิดปากจะพูดอะไรเราไปติดตามช็อตเด็ดนี้กันเลยค่ะ I can make this commitment that as long as I hold this office my administration will continue to fight for the release of American journalists held against their willAnd we will not stop until they see the same freedom as Jason had. And with that, I just have two more words to say. Obama out. พูดคำว่าโอบามาเอาท์ก็คือโอบามาออกแล้วนะคะตามกระแสแฟชั่นการอำลาวงการของโคบี้ไบรอันสุดยอดนักยัดห่วงของอเมริกานะคะที่ก็เพิ่งอำลาวงการไปเหมือนกันโคบี้ไบรอันเขาฉายาแบล็กแมมบ้าและเขาก็ทำแบบนี้เลยนะคะปล่อยไมค์ลงกับพื้นพร้อมกับพูด2คำว่าแมมบ้าเอาท์นี่ก็เลยเป็นการอำลาวงการที่ถูกอกถูกใจชาวอเมริกาเป็นอย่างมากค่ะค่ะมีจิกกัดนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะซึ่งช่วงนี้คนรักก็เยอะคนไม่ชอบก็แยะด้วยเหมือนกันเพราะว่าด้วยสไตล์แล้วก็ภาพลักษณ์ของเขานะคะก็ต้องไปวัดดวงแล้วกันค่ะว่าใครจะไปสู้ศึกประธานาธิบดีที่เกิดขึ้นในปีนี้ซึ่งเขาบอกว่าน่าจะไม่พ้นโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็นางฮิลลารีด้วยใช่ค่ะค่ะ